นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันนะคะกับเราสองคนอาจารย์จักรกลับมาแล้วกลับมาแล้วอุ้ยไปเนี่ยเกือบจะไม่กลับทำไมไปหลงความเย็นโอ้หนาวมีความสุขไปหลงสาวรัสเซียด้วย ขอฟ้องค่ะสาวรัสเซียสวยยิ่งแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ยอมแต่งชุดไทยทั้งที่ทำเนียบก็ไม่แต่งก็เวลาไม่ได้ไงเราก็ดูข่าวจาก YouTube จากเน็ตนะฮะพอดูที่รัสเซียดูโหเห็นสาวและหนุ่มในชั้นไหนปลายอโยธยามานั่งทำรายการแหมใช่ค่ะถือโอกาสเต็มที่เลยโพสทอนี่ชอบมากแต่งชุดไทยนะคะค่ะอาจารย์จักรกลับมาแล้วหลังสงกรานต์ค่ะกับล้อปมข่าวนะคะเรา2คนและยังทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมในช่วงเวลาเช้าแบบนี้กันนะคะปลุกขึ้นมาดูล้อปมข่าวแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นนะคะนอนดูก็ได้นะดูก่อนนะเปิดดูแล้วก็นอนต่ออีกรอบก็ได้เดี๋ยวไม่ก็ดูก่อนแล้วค่อยไปแปรงฟันไม่มีใครว่าหรอกครับไม่มีใครว่าค่ะพบกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันยังอยู่ในเทศกาลสงกรานต์อาจารย์รู้ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่21ครับ21เนี่ยยังมีงานสงกรานต์อยู่นะคะเอ๊ะเขาเป็นที่ไหลใช่ไหมที่วันไหลวันไหลตอนนี้รู้สึกน่าจะไปแถวแถวสัตหีบไปก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแต่บางคนจะแรกงงนะวันไหลเชื่อกับไหลเรือไฟหรือเปล่าไม่ใช่ คนละอันกันใช่ไหมไหลเรือไฟคนละแบบอันนั้นอยู่แถวอีสานล่องตามลำน้ำโขงใช่ไหมอันนี้เขาวันไหลเขาหมายถึงคนไหลเรือไฟรู้สึกจะเป็นช่วงของงานบุญมั้งฮะวันไหลเขาหมายถึงคนเดินไหลไปหรือไงคือเป็นเรื่องของทรายเรื่องของทะเลเรื่องของน้ำไหลเข้าใจว่าคนมาเยอะแล้วก็แบบไหลเป็นน้ำจะเป็นทางชายฝั่งด้านของทะเลยังมีอีกงานนึงงานสงกรานต์พระประแดงไงโอ้ยแต่งมอญของชาวมอญใช่ไหมค่ะกำลังสนุกสนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปนะคะไปเที่ยวกันได้ไม่เคยไปเลยนะที่พระประแดงเนี่ยคนเยอะมากอะจ้ะใช่ค่ะแน่นจริงๆเขามีประเพณีของเขาแบบดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมเขามีประเพณีก็คือเล่นซาบ้าไงแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการเล่นซาบ้าหนุ่มสาวนะคะไปได้ไหมเนี่ยหนุ่มสาวได้ค่ะได้ไม่ห่วงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าแก่แล้วไปไม่ได้ไงได้ที่ไปจีบสาวก็ได้เพราะเป็นการเล่นซาบ้าที่เป็นการไปจีบสาวในแต่ละหมู่บ้านของเขาเผื่อได้สาวมอญใช่ค่ะวันนี้แล้วเขามีเล่นซาบ้ากันพรุ่งนี้เขาจะมีขบวนแห่ใหญ่เลยของงานสงกรานต์พระประแดงเป็นนางสงกรานต์ที่ประกวดกันมาด้วยนะคะแล้วก็มีพิธีขบวนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าใครยังไม่ไปเที่ยวก็ไปเลยนะคะเพราะว่ายังมีควันหลงสงกรานต์ในช่วงนี้กันอยู่โอ้โหถ้าพูดง่ายว่าเกือบจะทั้งเดือนเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าจากไล่มาเรื่อยๆครับจากสงกรานต์ทั่วๆไปใช่ไหมที่เราจัดกันทั้งประเทศอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งสงกรานต์ในที่เป็นวันไหลอีกแล้วก็ไปต่อพระประแดงอีกใช่ไหมคะก็ยังอยู่ในช่วงของสงกรานต์เรียกว่ายังไม่จางหายแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกเศร้าใจกับสถิติในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เรามีการเทียบสถิติกับทุกปี7วันอันตรายปีไหนมันจะลดลงบ้างน้อยลงบ้างรู้สึกปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงปีที่แล้วลดจากปีก่อนนู้นแต่ปีนี้โอ้โหเพิ่มขึ้นคนแบบขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะฮะครับดูเลยนะคะปี2561 7วันอันตรายนี่เราดูตั้งแต่วันที่11เมษายนมาจนถึง17เมษายนก็คือตั้งแต่ไปจนถึงกลับนี่แหละนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมทั้งหมด418ศพเมาแล้วขับนะคะทั้งหมดเลย4จังหวัดมียอดเป็น0ก็ยังดียังมีจังหวัด4จังหวัดที่มียอดเป็น0มียอดเป็น0นี่ไม่แจ้งเปล่าไม่ก็เหรอต้องแจ้งดิงเพราะว่าปกติแล้วเวลามีคนตายเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องมีข้อมูลใช่มั้ยฮะแล้วเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยอย่างไรตำรวจก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นไม่แจ้งไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าวันที่เยอะที่สุดเนี่ยนะคะ17เมษายนเกิดอุบัติเหตุ307ครั้งเลยทีเดียวนะคะอาจารย์อุบัติเหตุสูงสุดจังหวัดไหนแต่จังหวัดไหนนะนครศรีธรรมราชพื้นเนี่ยผมพูดด้วยความเห็นใจเขานะพื้นที่มันยาวพื้นที่มันกว้างไงใช่มั้ยเวลาขับรถก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายชื่อก็ยาวแล้วนครศรีธรรมราชอย่างงี้ใช่มั้ยวันนี้สูงสุดเลยใช่มั้ยครับนะฮะแล้วผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่สุพรรณบุรี5รายสุพรรณนี่ถนนเขาดีเกินถนนดีไฟสองทางดีนะครับจะมีคนบอกว่าถ้าขับรถไปแถวสุพรรณบุรีนะครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโอกาสจะชนเสาไฟฟ้าการุณาขับรถลงถนนไปครับเพราะราคาเสาไฟฟ้าอาจจะแพงกว่ารถเราแล้วมันถี่มากเลยนะใช่ครับโอ้ถี่แต่ก็สว่างดีก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือถนนดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขับตามอำเภอใจนะก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรถนนมันลื่นไหมแล้วก็คนกำลังเล่นน้ำอยู่หรือเปล่ารถสภาพรถดี
ไหมเราเมาหรือเปล่าด้วยอันนี้สำคัญนะคะแล้วผู้ที่มีสถิติบาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้วนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยโอ้โห418รายนี่เสียชีวิตนะคะอุบัติเหตุเกิดตั้ง 3,724 ครั้งค่ะบาดเจ็บอีก 3,897 คนเอาเรามาปรบมือให้กับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตคือตายนี่เป็นศูนย์แต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุไงแต่ว่าตายเนี่ยไม่มีใครมีจังหวัดอะไรบ้างฮะระนองเอ๊เก่งมากสมุทรสงครามเอ๊น้องคายคุณน้องคายด้วยเหรอเฮ้ด้วยและหนองบัวลำพูอยู่ใกล้กันเลยหนองคายกับหนองบัวลำพูติดกันเลยนะฮะมันมีสถิติอีกอ่ะเพิ่มเติมจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดเชียงใหม่เจ้าโอ้เชียงใหม่ก็ธรรมดาแหละใช่ไหมกิจกรรมเรื่องของเล่นน้ำที่เขาเล่นกระตามนั้นคูคลองคูคลองนั่นน่ะตรงนั้นแหละเกิดอุบัติเหตุง่ายมากน้ำเน่าหรือเปล่าไม่รู้ลบกันไปพอดีฉันตอนที่ฉันเรียนเนี่ยนะโอ้โหน้ำมันดำปีเลยนะแต่เขาก็ไปเล่นกันนะแต่ตอนนี้ได้ยินข่าวว่านะบริเวณของคูคลองน้ำเริ่มดีขึ้นแล้วครับเพราะว่านักการเมืองช่วงนี้ไม่ได้ขยับตัวเท่าไหร่อ๋อน้ำเลยไม่เน่าเท่าไหร่ไม่ตายไม่ตายชอบประโยคนี้ชอบชอบนะคะก็อุบัติเหตุสะสมสูงสุด133ครั้งเชียงใหม่ตายสูงสุดสะสมนครราชสีมาไม่ใช่นครศรีธรรมราชก็บอกไงเขตคือพื้นที่เขายาวมากเดินทางเยอะมากนะครับนะคะแล้วก็สะสมสูงสุดบาดเจ็บเชียงใหม่ค่ะดื่มแล้วขับมาดับหนึ่งอีกแล้วแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนดก็อันตรายทั้งสองอย่างเลยคือดื่มแล้วขับเนี่ยตามหลักของกฎหมายคือถ้าคุณดื่มปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็ไม่ควรจะขับเลยถ้าคิดจะดื่มก็อยู่บ้านเถอะนะฮะก็ดื่มกันไปนี่เขาบอกโดนยึดรถกันมากเลยนะเป็นแสนคันเลยจนแทบไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยไม่มีที่เก็บแล้วนะคะเขาบอกมาตรการนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องรณรงค์กันต่อไปแต่ว่าทำไมต้องดื่มแล้วขับอีกก็บอกแล้วไม่ให้ทําไม่ให้ขับไม่ให้ขี่ถ้าเกิดว่าทางตำรวจเขาอย่างนี้ครับยึดรถแล้วนะแล้วมาเก็บค่าจอดรถนะโอ้โหได้เงินเยอะเลยนะเก็บทุกวันก็ต้องเก็บไงก็เอารถไปที่นี่ก็ต้องจ่ายค่าจอดรถไงใช่เสียพื้นที่ไปแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้สุดอาจารย์ทายสิแมงกระบือคือมอเตอร์ไซค์คำนี้มาจากไหนแมงกระบือก็สตาร์ทมันปื้อออกไปเลยไงแมงกระบือไงปื้อออกไปเลยมอเตอร์ไซค์อันตรายมากเลยเพราะถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วขับเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กไม่ใช่เหล็กหุ้มเนื้อแล้วบางทีหมวกกันน็อกไม่ใส่อีกใช่ค่ะแล้วมันมีกรณีที่ปิดถนนเป็นแก๊งจำได้ไหมเขตในกรุงเทพนี่แหละที่เขาร้องเรียนกันทั้งวันตำรวจไปไหนปิดถนนออกกันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแบบเป็นปัญหาแล้วก็แว้นกันเต็มถนนเลยดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนี้นะก็คือตำรวจเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนไงโอ้โหกลางคืนอีกวันนี้คงจะไม่ไหวแล้วตำรวจไม่ได้พอกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนจริงๆคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนั่นแหละต้องช่วยกันสั่งสอนบุตรหลานหน่อยนะฮะนี่จริงๆนะเรื่องเวลาเทศกาลเนี่ยสองอาชีพหลักๆที่เขาไม่ได้หยุดอาชีพอื่นได้หยุดอาชีพอื่นได้พักผ่อนอาชีพสองอาชีพหลักๆคือสายสาธารณสุขที่อยู่ตามโรงพยาบาลกับนี่เลยครับตำรวจนี่แหละครับที่ไม่ได้หยุดโอ้ยอาชีพที่ขโมยมันจะออกช่วงนี้นอกจากนี้เยอะมากขับรถทัวร์ก็ไม่ใช่ไหมใช่ไหมหยุดเพราะว่าต้องแบบโอ้โหนี่รถไฟยังไม่หยุดเลยเพราะว่าต้องเพิ่มขบวนเพิ่มขบวนด้วยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรื่องรถเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยไม่อยากให้มันเพิ่มขึ้นคือต้องเนี่ยพอมีคนตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียหายเฉพาะครอบครัวนั้นนะครับแต่มันหมายถึงการเสียหายบุคลากรของประเทศคนละเมืองของประเทศนะจะโอ้มีตำแหน่งว่างหลายตำแหน่งเนี่ยตายไปหลายคนเนี่ยแต่มันก็เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจเสียหายต่อครอบครัวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียนะฮะซึ่งความจริงเรื่องแบบนี้ไม่น่าต้องถึงตายเลยถ้าเราไม่ประมาทถ้าเราไม่ทำผิดกฎจราจรใช่ไหมฮะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอาจารย์นะคะแต่ว่าคนเราขาดสติเวลาอยู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไงขับรถก็ประมาทแล้วก็ไม่ระมัดระวังไม่ชนเขาก็เขาก็ชนเราเราก็ขับไปชนเองบ้างนะคะเพราะงั้นก็ขอความกรุณาผมนี่นะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่กินเหล้ามานานแล้วครับเพิ่งจะกลับมากินเมื่อ 2-3 วันนี้สารภาพครับกินเหล้าสารแน่ท้องอืดอ๋อมันช่วยได้เหล้าไงเหล้าสารแน่ยาสามัญประจำบ้านรู้ไม่เคยกินเลยโอ้โหไม่หิวจากเหล้าสารแน่เป็นยังไงคะอาจารย์คะยาสามัญประจำบ้านที่ทำมาจากใบสารแน่ก็ลดท้องอืดท้องเฟ้อเขาเรียกว่าเหล้าสารแน่อู้ตายแล้วผลของการไปอยู่รัสเซียแล้วกินอาหารรัสเซียเยอะอาหารไม่ย่อยเป็นยังไงล่ะต้องมากินปลาคาเวียร์มั้ยนะครับกินค่ะนี่กลับมากินไข่ปลาสลิดใช่อร่อยกว่าอาหารไทยอร่อยกว่าอร่อยกว่าอาหารไทยอร่อยกว่าจริงๆใช่ยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเราถูกต้องเลยนะฮะแม้ว่าจะมีสาวสวยแค่ไหนก็ต้องกลับมาบ้านเรา
้ยว่าแต่ว่าที่อาจารย์ไม่ยอมอยู่สงกรานต์นี่พอเรื่องนี้แน่เลยที่ว่ากลัวออกบ้านไปไม่มีใครสาดน้ำใช่อันนี้กังวลมากเลยฮะไม่สามารถเช็คเรตติ้งได้ออกนอกบ้านแล้วไม่มีใครสาดนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์แล้วอุตส่าห์ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนะปกติผมขับรถยนต์วันนั้นเอามอเตอร์ไซค์ออกไปโอ้โหอยากโดนสาดไม่โดนวนไปหลายรอบมากจนขากลับเจอเด็ก 4-5 คนอยู่ข้างทางเราก็ชะลอมันโบกแล้วไปเลยลุงลุงไปเลยแล้วมันมีภาพที่แชร์กันในโซเชียลจ้าเห็นไหมที่เขาไปอยู่ในหมู่บ้านไกลๆแล้วมีรถผ่านสงสารมากเลย 4-5 ภาพที่เขายืนรอจะสาดคนใครมันจะมาแล้วก็สงสารนะสาดกันเองเถอะแล้วมีกลุ่มเด็กกลุ่มนึงปรากฏว่ามีรถมาคันนึงแล้วเขาก็เห็นแล้วมีคันนึงเขาก็จะสาดจะสาดรถก็วิขับรถหนีปรากฏว่ามองกระจกหลังคุณผู้ชมเห็นเด็กวิ่งตามเขาเลยกลับใจกลับรถมาให้เด็กสาดใช่มันต้องมีหัวใจแบมใจแบบนี้ใช่ค่ะปีหน้าถ้าใครอยากสาดสงกรานต์บอกผมนะครับผมจะเดินไปแล้วครับเช็คเรตติ้งให้เขาสาดเข้าไปมาบอกอาจารย์แต่ต้องสัญญากันนะว่าสาดจริงไม่ใช่บอกจะสาดพอไปแล้วไม่สาดดิผมเสียหายนะฮะเห็นหน้าแล้วเดินหนีอันนี้ไม่ผ่านค่ะต้องบอกให้ชัดนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราพูดถึงเรื่องของความมีน้ำใจกันแล้วเรื่องเทศกาลสงกรานต์มันจะมีคลิปอะไรต่อมีหลายๆคลิปออกมาช่วงสงกรานต์มีทั้งแบบแหมนะมันก็อะไรนะอย่างนี้บ้านหรือไม่ก็อะไรลุงเป็นอะไรตำรวจเป็นอะไรแล้วเขาเป็นโรคกลัวน้ำโรคกลัวน้ำโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวกลับมาชมรอบข่าวกันต่อนะคะนอกจากชมในจอทีวีแล้วยังชมตามแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วเรามีแอปพลิเคชัน News 18ไม่ว่าจะเป็นในGoogle Play หรือ App Store นะคะดูใดก็ได้ใช่ไหมครับเรียนรู้ครับส่งข้อความมาหน่อยได้ครับว่าใครจะมีสัญญาว่าจะสาดน้ำกับอาจารย์จักรกับคุณน้อยช่วยทำ MOU กันให้รู้เรื่องเลยนะปีหน้าจะได้ไปให้สาดกำหนดจุดกันให้ชัดเจนนะฮะถ้าไม่มีน้ำผมจะเตรียมน้ำไปเองไม่มีขันเนี่ยคุณน้อยเตรียมขันไปให้มีเพื่อนดิฉันเนี่ย 2-3 คนอายุเนี่ยอายุน้ำเท่ากันปรากฏว่าขับมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่มีใครสาดเลยกลับมาเนี่ยเสียใจแห้งสนิทเลยก็เลยไม่กล้าละแต่บางคนนี่สิคะแหมสงสัยเขานึกว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ไม่ได้สาดโดนตัวได้ไปสาดโดนรถแต่เผอิญรถเขาเนี่ยไม้ใหม่ถอดด้ามป้ายแดงครับคุณป้าคุณป้ากับคุณลูกเขาตั้งชื่อว่าป้าสาดน้ำป้าสาดน้ำ คุณผู้ชมคงเห็นคลิปแล้วที่โอ้โหโมโหขนาดที่ต้องลงมาด่าเด็กอายุ4ขวบที่ยืนกับคุณพ่อเขาเด็ก4ขวบเขาก็รอวันสงกรานต์เขาอยากจะเล่นเขาก็สาดน้ำก็ไปที่รถเด็กนะเขาแยกแยะไม่ออกหรอกครับ4ขวบเนี่ยยังไร้เดียงสาเขาไม่รู้หรอกเขาว่ารถหรือคนอะไรก็คือสาดเขาก็สาดทั่วไปคันอื่นก็สาดได้ก็สาดนะฮะแล้วยิ่งคุณป้าเปิดกระจกก็เลยนึกว่าจะเล่นด้วยให้สาดก็เลยอัดไปเต็มที่เลยคราวนี้คุณป้าเลยลงมาบริพาทซะรุนแรงพ่อเนี่ยต้องนับว่าพ่อเนี่ยเป็นคนใจเด่นนะขอโทษครับผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะสั่งสอนลูกแล้วคือป้าก็ไม่หยุดไงพ่ออุตส่าห์ขอโทษดีๆจริงๆพ่อเขาก็ไม่ใช่ว่าคนสิ้นไรไม่ต่อพ่อเขาก็มีที่ธุรกิจของเขานะฮะแต่เขาสอนลูกดีไงคะก็คือขอโทษแล้วก็เขาก็ใจเย็นมากเลยคุณป้าไม่ยอมคุณป้ามาให้สัมภาษณ์สื่อนะบอกว่าโอ้โหก็สาดมาเต็มอย่างนั้นอันตรายเนี่ยดีนะที่ไม่ไปแจ้งความเอาเป็นอย่างนั้นไอ้ที่อันตรายอ่ะเพราะคุณป้าเบรกรถครับถ้าไปแบบปกติก็ไม่อันตรายหรอกเพราะเบรกแล้วป้าบอกว่าข้างหลังก็จอดกันเต็มเลยก็จอดเพราะป้าจอดนั่นแหละถ้าป้าไม่จอดก็เขาไม่จอดก็หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คุณป้าขามันเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วคิดว่าคุณป้าคิดว่ารถป้าใหม่มากเนี่ยป้าไม่ต้องขับออกมาป้าเอาเก็บไว้ใส่คลุมไว้อย่างดีแล้วค่อยออกมาหลังสงกรานต์จะได้ไม่เปียกแล้วป้าก็บอกว่าอะไรนะป้าเลยลูกป้านะที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วถ้ามันเข้าไปแล้วมันช็อตทำอย่างไรก็ทำไม่เปิดกระจกน้ำก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วมันช็อตขนาดนี้เลยนะคะซื้อรถมานี่ต้องศึกษานิดนึงนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะจะเย็นๆนะเรื่องสงกรานต์นะฮะป้าขาป้าก็อายุนามปานนี้แล้วเนาะสงสารเด็กอ่ะคือเด็กเขาเล่นแล้วภาพที่ออกมากลายว่าโดนดุโดนว่าเขาคงตกใจกับเด็ก4ขวบจริงค่ะถ้าผมเป็นคุณป้าลงมาจากรถสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะเดินไปหอมแก้มเด็กคนนั้นครับเอาสาดเลยลูกสาดเลยเพราะวัยขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครสาดแล้วใช่ไหมดีใจลูกสาดต้องดีใจโอ้โหไม่ได้โดนสาดมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยเอาเลยลูกเต็มที่เลยหอมแก้มเอาอีกเอาอีกเลยก็เป็นการคือมันเป็นเรื่องประเพณีสงกรานต์นะคะแล้วก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าออกมาจากบ้านแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีใครเปิดหน้าต่างนอกจากว่าคุณป้าอยากโดนสาด
จริงๆนะอย่างนี้ก็ต้องโกรธฝนด้วยสิถ้าเมื่อฝนตกเนี่ยคุณป้าจะโกรธฝนไหมบอกว่าโอ้โหฝนตกขนาดรถเปียกเลยแล้วเด็ก4ขวบจะสาดแรงสักแค่ไหนเราคิดดูภาพรถวิ่งมานะครับแล้วเด็กยืนอยู่ที่ชายอยู่ตรงบริเวณริมถนนเนี่ยสาดไปเนี่ยจะเต็มทั้งหน้ากับหน้าไอ้นะหน้าต่างรถหรือว่าไอ้ด้านหน้ารถเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าสาดเต็มจนเขาไม่เห็นทางโอ้เป็นไปไม่ได้เด็กอายุ4ขวบผมไม่เชื่อโทษนะคะตัดปึ๊บมาเปิดอะไรนะที่ปัดน้ำฝนมันก็ไปแล้วค่ะสงสัยว่าได้รถใหม่มาแล้วเพิ่งจะหัดขับกันใหม่ๆด้วยหรือเปล่านะคะไม่ก็ถือว่าเอาเป็นว่าแต่ยังไงก็ตามชาวโซเชียลไม่มีใครค่อนข้างจะน้อยมากที่เข้าใจคุณป้าน้องก็จะบอกมันเป็นเทศกาลสงกรานต์ก็เห็นใจก็ว่ากันไปนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สงกรานต์แล้วลูกหลานมาสาดเนี่ยแล้วป้าลงมาดุมาว่านี่อันนี้เรายอมรับได้เลยนะก็ถือว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำไมคุณไปสาดทำไมรถเข้ามาธรรมดาแต่นี่คือวันสงกรานต์แล้วถ้าจะบอกหนึ่งทุ่มที่พิษณุโลกและจังหวัดอื่นๆเล่นกันอย่าง3ทุ่ม4ทุ่มเลยนะครับโอ้สมัยนี้ใครจะไปเล่นสงกรานต์กลางวันคะคุณผู้ชมมันร้อนร้อนคนเล่นกันตั้งแต่บ่ายๆเย็นๆไปถึงกลางคืนเลยเนี่ยที่ลำปางก็เหมือนกัน4ทุ่ม5ทุ่มถึงเลิกก็ทำใจสักวันหนึ่งสิคะใช่ไหมคะมีการประชดนะยังจะสาดน้ำอีกใช่ไหมล้างรถมาเลยมาล้างรถเอาไหมเอาสายยางล้างเลยแหมนะน้ำใจอ่ะแล้วเด็กอ่ะเด็ก4ขวบเองเพิ่งลืมตามา4ขวบคือ12 4 4 18เดือนเท่านั้นเองนะฮะ48เดือนซึ่งประมาณ6เดือนแรกนี่ยังกินนมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะสงสารเด็กมากวันนี้แล้วสงสารเด็กนะครับก็กรณีอีกต่อไปนี่สงสารไหมคะคุณตำรวจนี่ก็เหมือนกันคุณตำรวจนี่โมโหอันนี้ใจเข้าใจเรานะคืออย่างนี้คุณตำรวจแต่งชุดเต็มยศเขาใส่ชุดทำงานอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะซึ่งว่าเขาแสดงชัดเจนว่าเขาจะทำงานอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่พอใจเหตุการณ์นี้เกิดที่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิตำรวจนี่ยืนโวยวายกับกลุ่มวัยรุ่นเลยบอกว่าไม่หลังถูกสัตว์เราบอกว่าไม่เล่นทำไมยังเล่นอยู่อีกยาท่ารถล้มขึ้นมาเข้าของเสียหายจะเป็นยังไงคือคุณตำรวจดิฉันก็เข้าใจว่าต้องมีวอต้องมีวิทยุใช่ไหมฮะมีปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแต่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆคุณตำรวจลืมเอาเขาเรียกว่าเครื่องกันฝน อันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งนะเอาง่ายๆตอนที่ผมทำงานอยู่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราใส่เครื่องแบบเสื้อขาวที่โรงพยาบาลแล้วช่วงวันสงกรานต์เราต้องขับรถไปทานข้าวข้างนอกแล้วกลับมาแล้วเจอคนจะสาดน้ำเนี่ยเราก็จะขอเขาว่าอย่าสาดผมต้องทำงานอีกเพราะถ้าเสื้อเปียกอะไรเนี่ยผมจะลำบากมาอยู่ในห้องด้วยแล้วอยู่ห้องแหละก็น้องๆที่เล่นสงกรานต์เขาก็เข้าใจผมคิดว่าพูดกันดีๆเนี่ยน่าจะเข้าใจแต่อันนี้อาจจะไม่ดีเพราะเป็นกลุ่มวัยรุ่นไงฮะลงไม้ลงมือกันด้วยไหมฮะไม่ลงมือคือห้ามสาดแต่ว่าตำรวจก็คือลงมาด่าแล้ววัยรุ่นก็ถ่ายคลิปประจานกันไปบอกว่าเพื่อนผมโดนไปหมัดนึงเหตุเพราะสาดน้ำในวันสงกรานต์แล้วท่านคงจะกลัวปืนเปียกทั้งที่ฝนก็ตกอ้าวมันเป็นอย่างนี้ไงคือฝนมันตกแล้วด้วยอยู่ตอนนั้นแล้วก็ดันไปสาดน้ำแต่ว่าเหมือนกับโดนด่าแรงไปนิดนึงก็เลยมีการแชร์กันในโซเชียลไปนะคะก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับพูดถึงตำรวจอีกหนึ่งคนที่เรียกว่า อยู่ดีๆก็มีคลิปว่าวิ่งหนีใช่ไหมคะวิ่งหนีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะไฮโซพม่าคือภาพคลิปออกมาทุกคนไม่เข้าใจตอนแรกเลยไม่รู้ที่มาที่ไปก็แปลกใจว่าตำรวจเป็นอะไรทำไมวิ่งหนีเขาทำไมนะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันจนกระทั่งข้อที่จริงแถวออกมาชัดเจนแล้วครับเพราะว่าเขามีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ซอยทองหล่อแล้วปรากฏว่าคนเนี้ยค่าปริมาณแอลกอฮอล์ของนายแลรี่ชอเนี่ยนะคะอายุ31ปีชาวเมียนมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสูงกว่าปกตินะคะ114มิลลิกรัมเกินกฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยดาบตำรวจพิทักษ์เนี่ยเขาชื่อดาบตำรวจพิทักษ์นะก็ต้องนำผู้ต้องหามาควบคุมตัวที่สน.ดำเนินคดีที่สน.ทองหล่อพาไปจากจุดที่เกิดเหตุในที่ตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไปที่สน.ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าคือพอตอนควบคุมไปเนี่ยก็คือมีตำรวจจริงๆต้องไปด้วย2คนแต่ว่าตำรวจอีกคนเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ทำให้ดาบตำรวจพิทักษ์เนี่ยต้องปฏิบัติงานเพียงลำพังนะคะปรากฏว่าเขาไปกับนายแลรี่ชอนี่แหละนายแลรี่ชอเกิดขับรถออกนอกเส้นทางคุณผู้ชมคะแล้วก็ไปอยู่ใต้ทางด่วนพระราม4อ้าวก็รู้สึกอ้าวไม่ใช่สนทองมันผิดแล้วนี่เข็นท่าไม่ดีก็เลยลงออกมาเพราะว่ากลัวว่าจะถูกแย่งปืนแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายก็เลยเปิดประตูรถหนีเลยนะคะจากนั้นนายแลรี่ชอก็ออกมาตามเพื่อจะแย่งเอกสารที่ตัวเองโดนวัดแอลกอฮอล์ว่าผิดไงแล้วก็ทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นก็เป็นคลิปตามที่เห็นไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากจะหลบหนีแต่ว่าเขารู้วันอันตรายแล้วจะโดนทำร้ายร่างกายแล้วเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เรื่องนึงคือมีคนบอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยเมื่อตำรวจจับผู้ต้องหาแล้วเนี่ยตำรวจต้องเป็นคนขับรถเองให้ผู้ต้องหาขับไม่ได้เพราะผู้ต้องหานั้นเมาอยู่ด้วยให้เขาขับไปได้อย่างไรประเด็นตรงนี้ก็ต้องน่าเห็นใจทางตำรวจเหมือนกันครับว่าเพราะเป็นรถราคาหรูราคาแพงใช่ครับรถแพงมากซึ่งดาบตำรวจบอกว่าไม่มั่นใจว่าขับได้ไหมหรือว่าจะมีปัญหาไหมก็ใช้วิธีการใ
จ้าของรถขับไปและตัวเองที่ควบคุมซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันไปอีกประเด็นนึงว่าตรงนี้ทำดาบทำอย่างนี้ถูกต้องไหมเรื่องวินัยว่ายังไงนะฮะแต่ทั้งนั้นเข้าใจที่มาที่ไปกันก่อนครับก็คือนายรัติชอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกนักธุรกิจพม่าที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละอยู่ตรงทองหล่อชื่อว่านายแลลิซอนเนี่ยนะคะก็ประกอบอาชีพส่วนตัวมีรถหรูหลายคันเลยทีเดียววันนั้นก็คงจะเมาแหละนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามก็คงจะต้องมีการแจ้งข้อความไปแล้วแจ้งข้อหาไปแล้วถูกประกันตัวไปด้วยเหมือนกันนะคะก็ถูกประกันตัวไปประกันตัวไป 200,000 ก็นี่ไงเขาบอกว่าคนรวยไม่ติดคุกเพราะว่ามีเงินประกันตัวนั่นเองไม่รู้นะเขาจะออกตามช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติคงไม่หรอกมันคดีมันไม่ได้คดีไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นใช่พูดถึงแล้วเนี่ยตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์ในวันเทศกาลสงกรานต์แต่ก็มีตำรวจหลายนายที่โดนย้ายฟ้าผ่าเลยเพราะว่าไม่อยู่ในพื้นที่นะคะบอกว่าไปไหนนะไปกินข้าวต่างพื้นที่มั่งไม่ไปควบคุมงานปล่อยให้ลูกน้องทำงานนะคะก็มีการสั่งย้ายโดยท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านผบ.ตร.เลย4ที่ค่ะครับก็คือจังหวัดไหนมั่งทางด้านของจังหวัดบึงกาฬค่ะนะคะย้ายข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทั้งบึงกาฬเพชรบูรณ์ผู้บัญชาการตำรวจเลยนะคะเพชรบูรณ์เป็นอะไรฮะตำแหน่งอะไรฮะผู้บัญชาการเหมือนกันแล้วก็มาที่อะไรครับอำนาจเจริญใช่ค่ะแล้วก็สระบุรีสระบุรีบ้านเกิดผมโดนด้วยเหรอเนี่ยอ้าวโดนด้วยที่จริงสระบุรีนี่เป็นเส้นทางที่คุณต้องควบคุมดูแลอย่างดีเลยนะเพราะว่าสตรีถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปอีสานเลยนะเกี่ยวไหมอ่ะก็เรื่องสตรีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไงเออนั่นน่ะสิก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าก็คือต้องอยู่อ่ะครับทุกคนเขาอยู่กันหมดใครที่เป็นภรรยาของคนพี่เป็นตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาทหารด้วยก็มีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องทำใจช่วงสงกรานต์เนี่ยแฟนพาไปเที่ยวไหนไม่ได้หรอกก็ไปเที่ยวเองแล้วกันเอาเลยเอาอย่างนั้นเลยคืออย่างนี้คือปฏิทุกย้ายเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ใช่เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะไม่ใช่นะครับเพราะจังหวัดที่มีผู้ที่เสียชีวิตอุบัติเหตุเยอะเนี่ยก็บอกไปแล้วซึ่งไม่ใช่4จังหวัดนี้แต่เรื่องนี้มาจากการละเลยในการเข้าไปดูแลนะครับก็เลยต้องถูกดำเนินเขาเรียกว่านะดำเนินทางวินัยทางวินัยเข้าไปนะย้ายมาก่อนแล้วกันนี่มีคนถามอาจารย์ว่าตำรวจทำผิดข้าราชการทำผิดย้ายไปโน่นไปนี่ไปนั่นก็ยังมีเงินเดือนเหมือนเดิมตำแหน่งก็สบายๆบางทีไปรอด้วยซ้ำไปไม่ต้องทำงานแล้วตกลงมันเป็นการผิดแล้วมันก็เดี๋ยวที่เขาย้ายไปผู้อยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่ในขั้นกระบวนการการตรวจยุติธรรมยังไม่ได้ตัดสินแค่บอกว่าเขามีความผิดหรือเปล่าก็ย้ายออกไปไงแต่ถ้าผิดแล้วเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีก็เหมือนคนนี้อ่ะสมมติว่าคนนี้เป็นผู้กำกับที่นี่แล้วก็มีเรื่องของบอลที่ไม่ไปตรวจทหารไปตรวจเจอโดนย้ายไปที่อื่นก็ไปตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนไงยังไม่ได้ตัดสินไงแค่ว่าเจอแล้วน่าจะใช่ก็กล่าวหาไว้ก็ต้องย้ายไปที่อื่นก่อนถ้าเกิดว่าละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่มาตรวจบอลแล้วที่โน่นล่ะคะยังไงอ่ะก็ที่นู่นอาจจะไม่มีบ่อนไงที่นู่นอาจจะไม่มีบ่อนคุณจะมีการลดยศลดตำแหน่งไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ลงโทษเป็นการรีบย้ายออกไปก่อนแล้วก็ดำเนินคดีไปดำเนินเรียกฮะขั้นตอนไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดแล้วว่ามีความผิดจึงลงโทษก็เหมือนกันที่บอกว่าทางสำนักนายกจะเปิดรับนั่นไงใช่ละการแบบนี้ครับย้ายเข้าไปก่อนกำลังรอตรวจสอบก่อนอุ้ยก็ไปเดินกันเต็มเลยสิร้อยตำแหน่งพอไหมเนี่ยร้อยเขาเรียกว่าต้องสร้างกรมใหม่ก็มีกรมหนึ่งไหมสร้างกรงหรือสร้างกรมสร้างกรมใหม่กรมฝนตกที่หูไหลคนจุดมาเจอกันอะไรอย่างนี้ก็มาอยู่ตรงนั้นซะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ดิฉันก็งงแหละระเบียบข้าราชการบ้านเราก็อย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดว่าตัดสินแล้วเนี่ยก็อย่างว่าไปก็เดี๋ยวเพิ่งใจร้อนรอให้เขาตัดสินไปก่อนไงนะฮะมาทิ้งท้ายด้วยคลิปที่เป็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องที่มันจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนแล้วนะว่าแม้ถ้าเจอรถพยาบาลที่ไหนเนี่ยก็ต้องหลบปรากฏว่าเอาอีกแล้วค่ะรถคันสีขาวที่เราเห็นกันเนี่ยคลิปเนี่ยปรากฏว่าไม่ยอมหลบให้กับรถพยาบาลเขาคิดอะไรอยู่นะไม่รู้เหมือนกันแล้วคันหน้ารถคันนี้คุณถ้าอาจารย์สังเกตเห็นทั้งคู่เลยไม่หลบทั้งที่มันมีช่วงเวลาให้หลบได้สามารถที่จะเบี่ยงใช่ค่ะจริงๆรถเนี่ยต่อให้วิ่งทุกเลนนะฮะเบี่ยงมาติดกันนิดนึงอ่ะมันจะไปได้ครับคือการออกแบบถนนออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วเอาง่ายๆถ้าคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะรถคันหลังที่อยู่อีกเลนเขาก็เบรกให้คุณเพื่อให้คุณหลบมาเขาก็ช่วยกันหลบกันไปต้องค่ะเดี๋ยวนี้คือใจร้ายเกินไปนะฮะเรื่องของนาทีของชีวิตมันสำคัญมากเลยนะใช่ค่ะช้าไป3นาที5นาทีบางทีหมายถึงชีวิตเลยนะครับถูกต้องแล้วก็นาทีชีวิตนี่ก็ถึงชีวิตแล้วเพราะว่าคนที่เป็นคนไข้ในรถที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็เสียชีวิตแล้วด้วยแล้วคุณจะไม่รู้สึกถึงตราบาปเลยหรือจริงๆเขาบอกมันมีบทลงโทษแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นมีการตอนนี้มีเพจนึงที่ขึ้นมาแล้วร้องเรียนให้มีการทำโทษผู้กระทำผิดแบบนี้คือขวางรถพยาบาลไม่ให้ความร่วมมือไม่หลบรถพยาบาลให้มีโทษมากขึ้นที่ฉันเห็นด้วยนะเห็นด้วยฮะเพราะว่าเราก็ให้รถพยาบาลทุกคันเนี่ยติดกล้องหน้าซะ
ใช่ไหมครับติดกล้องหน้าเลยเพื่อจะเป็นข้อมูลว่าใครหลบหรือใครไม่หลบแล้วก็มาลงโทษกันละผมว่านี่น่าจะต้องทำนะฮะคนที่โพสต์คือคุณอิทธิกรบุษราเนี่ยเขาบอกว่ากำลังพาผู้ป่วยฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เจอรถไม่หลบทางให้ซึ่งไม่เคยเจอแล้วมันเจอกับตัวเองตอนนี้โอ้โหมันรู้สึกแย่มากนะคะแล้วก็เพจดราม่าแอดดิกก็มาแจ้งบอกว่าอัปเดตล่าสุดคือผู้ป่วยในโรคในรถเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนี่ไงฮะโทษของคุณก็บอกแล้วถ้าไม่เจอกับตัวคุณเองญาติของคุณพ่อแม่คุณคนที่คุณรักไม่อยู่ในรถที่คุณคงไม่รู้สึกหรอกสักวันนึงถ้าเป็นคนอย่างนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรคือเบี่ยงสนิทจะเป็นอะไรนั่นน่ะสิคะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วคนเราต้องรักษาชีวิตน่ะต้องเห็นแก่ชีวิตคนอื่นไม่ใช่ว่าฉันจะขับรถของฉันสบายคือดิฉันไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ดูกระจกหลังเป็นไปไม่ได้ฮะเสียงดังอยู่แล้วครับเสียงปอดังตลอดคุณจะเปิดเพลงไซเรนดังแค่เพลงดังในรถแค่ไหนเสียงไซเรนก็ดังแล้วก็กระจกหลังคุณก็โอ้โหแสงแวบๆแบบนั้นนะฮะนั่นสิคะคือมันทั้งแสงทั้งเสียงได้ดังหมดแต่ว่าสำนึกมันหายไปมันหายไปอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มโทษกับคนที่ทำแบบนี้เนี่ยดิฉันเห็นด้วยจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสงกรานต์ล้วนๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้มข้นกับเรื่องราวหลากหลายทั้งการมงการเมืองอุ้ยสนุกสนานติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับ